สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้าที่เขามารับชมเบิ่งคลิปการเลี้ยงหมูน้ำปลาแอ๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้ามาถ่ายคลิปตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเด้พี่น้องมาถ่ายคลิปอันบรรยากาศแสงแดดความหอนความแห้งแรงจ้าสำหรับชีวิตคนเลี้ยงหมูพี่น้องเอ้ยปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าต้องต่อสู่ยางแห้งยางหนักเลยทั้งความหอนความแห้งแรงอาหารการกินของหมูน่าจะต้นทุนค่าอาหารต่อสู่ทุกอย่างจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าปีนี้ขายหมูก็ขายยากยากราคาหมูก็บ่ค่อยดีบัดนี้การเลี้ยงหมูปีนี้ก็ถือว่านักแน่อยู่อากาศมันหอนแห้งหลายความแห้งแรงนั่นนะพี่น้องเพราะว่าฝนนั่นก็บ่ตกได้ตั้งแต่ปีใหม่มาตกเทื่อเดียวตกก็พอซุ่มๆแล้วก็บ่ตกอีกเลยบัดนี้การเลี้ยงหมูถ้ามีลูกหมูน้อยช่วงนี้ก็เลี้ยงน่านใหญ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเลี้ยงน่านใหญ่เพราะว่าเขานั่นกินอาหารได้น้อยอากาศมันหอนลูกหมูกันก็จะโตซ่าใหญ่ซ่าแน่เนาะจ้ะปานนี้ลูกหมูน้อยรุ่นนี้ได้จ้ะเพื่อนๆจ้าต้องระวังน้ำเด้ออากาศหอนแห้งร้ายก็อย่าให้เล่นน้ำร้ายได้จ้ะอย่าเอาสายยางไปสีดเพิ่นแบบว่าให้เล่นน้ำให้เปียกร้ายเนี่ยก็จะเฮ็ดให้เพิ่นบ่สบายเป็นไข้ได้ในเวลากลางคืนเนาะจ้ะเพื่อเฮาบ่เห็นนั่นนะถ้าเป็นไข้หนาวซ้ำนี่ก็ไข้ขึ้นยังกลางคืนนั่นก็เฮ็ดให้เฮานั่นสูญเสียลูกหมูน้อยได้เด้สำหรับลูกหมูน้อยรุ่นนี้ต้องระวังน้ำคือกันเนาะจ้ะให้เล่นน้ำให้ซุ่มก็พอสมควรน่าจะอย่าให้เล่นร้ายเดี๋ยวจะบ่สบายบัดนี้สิพาเพื่อนๆมาเบิ่งจ้ะอากาศสิฮ้อนแห้งปานใดเนาะคนเลี้ยงหมูคือลุงนี่แล้วก็หยุดบ่ได้จ้ะหยุดผลิตอาหารให้หมูบ่ได้เนาะจ้ะประจำลงซีตลอดอาการฮ้อนปานใดก็ต้องซีเขาเนาะมีเขามากก็ต้องซีเพราะว่าหมูมันต้องกินห้ำทุกมื้อเนาะจ้ะผลิตห้ำให้หมูนั่นนะนี่ล่ะจ้ะลงสีหน่อยในครัวเรือนของแปวลงแล้วก็ทำงานของเราไปหอนก็อดทนเอาปีนี้ต้องต่อสู้กับค่าอาหารหมูอยู่เพราะว่าอาหารกระสอบนึงก็แพงบาดนี้หมูปีนี้ก็ถือว่าการตลาดบ่ค่อยดีปานใดนอกจากสำหรับแปวแล้ววังสงกรานต์นี่ก็บ่ค่อยดีนอกจากขายหมูบ่ค่อยดีแต่ว่าก็สู้ต่อไปจะคล้องใจมากนอกจากมันก็มีปีที่ว่าขายดีขายบ่ดีนั่นล่ะจ้ะทุกคนจ้ะอ่านผู้ใดเลี้ยงหมูก็จะรู้ดีเนาะว่าการตลาดของการเลี้ยงหมูนี่บางปีก็ขายดีมีเท่าใดก็ขายหมดเนาะจ้ะจนแบบว่าผลิตนำก็บ่ทันบางปีนี่ก็ลูกหมูน้อยเต็มคอกก็บ่ได้ขายออกเนาะจ้ะมันก็เป็นจังซี่ล่ะจ้ะวิถีชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กันทุกคนคนเลี้ยงหมูจ้ะนี่ล่ะจ้ะสิ่งที่อยากได้จากลุงซีก็คือห้ำมันเป็นหัวใจรักเลยเนาะสำหรับการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมเนาะจ้ามีห้ำมีต้นกล้วยมีพืชผักใบเขียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดอาหารของเขาแล้วเนาะจ้าสำหรับหมูป่าลูกผสมนี่เขากินง่ายอยู่ง่ายบางมือก็พอได้กินหัวอาหารกระสอบเนาะจ้าบางมือก็ได้กินก็แล้วแต่ว่าทุนของคนเลี้ยงหมูเนาะจ้าบางเวลามันก็อาจจะหาพอท่านน้องเงินนั่นนะหาพอท่านในการว่ามาซื้ออาหารให้หมูนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าก็ได้กินแต่ห้ำกินพืชผักใบเขียวจังซี่นะอาหารกระสอบก็อาจจะซื้อมาให้ตะลูกหมูน้อยกินอันส่วนพอพันแม่พันรุ่นใหญ่ก็อาจจะให้กินห้ำพวกพืชผักใบเขียวผักต้มจังซี่นะต้มข้าวปลาจังซี่นะจ๊ะเฮากับพริกพันเอานะพริกเปียนเอาสำหรับอาหารให้หมูนะจ๊ะสู้ๆกันทุกคนจ้ะเพื่อนๆจ้าเป็นกำลังใจให้กันจ้า